แล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยที่สมุทรสาครนะคะเพราะเมื่อวานไปที่สมุทรปราการโอ้ยไปที่สมุทรปราการสาวๆที่โรงงานเดลต้าไม่เกรงใจภรรยานายกเลยเห็นมีข่าวว่ากระโดดจุ๊บไม่ใช่ฟอดฟอดเออไม่ใช่กระโดดแบบคือโอ้โหโน้มคอมาหอมเลยชอบอ่ะชอบโน้มเหนียวเลยอ่ะดึงรั้งพอแล้วจริงผมเห็นภาพได้แบบโอ้โหแบบโน้มแบบเมื่อวานไปที่บางปูนะคะไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการก็ไปที่ Delta Electronic จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับสาวๆชอบโอ้โหดูเสียงกรี๊ดสิมาแบบว่าหอมนายกซะอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงนะครับท่านนายกก็ได้พูดคุยกับพนักงานของบริษัทนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่ตั้งคันด้วยค่ะนี่ทางด้านของส่งตัวแทนขึ้นมาสอบถามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วจะบริหารประเทศต่อไปยังไงนะครับที่นี่เขาก็มีสาระนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาแบบมาจะมาหอมแก้มหอมเกลือเนี่ยถามนโยบายถามนโยบายด้วยนะฮะเดลต้าอิเล็กทริกนะฮะพนักงานบริษัทนี้มีผู้ชายน้อยหรือยังดูเหมือนกับศิลปินเกาหลีมาอะไรประมาณนั้นน่ะสาวๆคลี่คล้ายกันมากก็มีมากับบี้แหละที่ใช้บรรยากาศเนี่ยนะสมุทรปราการใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็จะไปสมุทรสาครแล้วจากนั้นวันเสาร์จะเริ่มไปอีสานนะคะก็จะไปที่ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะคะก็ยังต้องไปพยายามจะปักธงให้ได้แหละนะคะสำหรับประชาธิปัตย์ที่อีสานครับอุบลนี้ก็ถิ่นเดิมนะฮะของท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับกับคุณวิทูลอย่างที่พี่กนกบอกเกริ่นไปตอนต้นนะครับบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ดูจะหงุดหงิดพอสมควรกับเรื่องที่กกต.ออกมาบอกว่าการที่ไปเจอกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วมาดูเหมือนจะเป็นการขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายถ้าหากว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็นายกก็เหมือนจะบ่นมาดังๆว่าต้องรอให้มีการทำร้ายร่างกายกันก่อนหรือเปล่าหัวร้างข้างแตกกันก่อนหรือเปล่านายกก็ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไปที่วัดอรุณวรารามเนี่ยมีกลุ่มคนเสื้อแดงกรูกันมาที่รถที่นายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยซึ่งถ้าหากว่าไม่มีตำรวจช่วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือความหมายก็คงจะบอกว่าวันนั้นดูเหมือนมันจะไม่ใช่การไปโห่ไล่ไปขัดขวางการหาเสียงอย่างเดียวแต่ว่าโชคดีที่ว่ามีตำรวจเนี่ยมาช่วยกันอยู่ก็เลยอยากจะให้ทางกกต.เนี่ยช่วยทบทวนดูหน่อยว่าในเมื่อกกต.เองก็อยากจะให้การบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความสมานฉันท์เรื่องของบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าควรจะกกต.ในฐานะที่เป็นคนดูแลกติกาเนี่ยควรจะต้องทบทวนเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสมานฉันท์จริงๆ